ห้าฮีโร่ตัวท็อปจากทีมมินไนซ์ซันนั่นเองครับผมมินไนซ์ซันเนี่ยเกิดขึ้นได้เป็นเพราะว่ามีปีศาจตัวนึงฟื้นคืนชีพขึ้นมาครับปีศาจตัวนั้นน่ะมีชื่อว่าลิลิธซึ่งลิลิธเนี่ยเขามีลูกครับผมเป็นลูกที่แบบว่าเป็นปีศาจที่ตัวท็อปมากๆแล้วก็ออกมาก่อความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายให้กับโลกทำให้เหล่าพวกฮีโร่ที่มีพลังเหนือธรรมชาติต่างๆเนี่ยก็แบ่งเป็นทีมซึ่งแยกกระจัดกระจายกันออกไปนะครับต้องมารวมตัวกันเพื่อกำจัดลิลิธครับผมตัวละครตัวแรกเลยครับก็คือด็อกเตอร์สเตรนจ์ด็อกเตอร์สเตรนจ์พวกเรารู้จักกันดีอยู่แล้วในฐานะของซอร์เซอร์สุพรีมหรือว่าเป็นจอมเวทสูงสุดแห่งโลกมนุษย์นั่นเองครับผมเขามีหน้าที่ปกป้องโลกจากเวทมนต์หรือว่าจากมิติอื่นๆนะผมด็อกเตอร์สเตรนจ์เนี่ยเขามีความสามารถในการเทเลพอร์ตผู้อื่นแล้วก็แบบว่าการใช้เวทมนต์ในแขนงต่างๆได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วก็รวมถึงไอเทมเวทมนต์ต่างๆด้วยซึ่งการที่เขาสามารถเทเลพอร์ตผู้อื่นได้เนี่ยก็เลยทำให้เขาเนี่ยใช้พลังเนี่ยในการเทเลพอร์ตทีมต่างๆที่อยู่ในโลกในตอนนั้นเนี่ยมารวมตัวกันครับโดยที่คุณสมบัติของพวกนี้ก็คือแบบว่าจะต้องมีความคุ้นเคยกับสิ่งเหนือธรรมชาติสิ่งลี้ลับอะไรพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าแวมไพร์หรือว่าจะเป็นแบบจอมเวทอะไรพวกนี้ก็มารวมกันได้พอดร.สเตนนั่นเองเรียกได้ว่าดร.สเตนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมก็ว่าได้โอเคครับตัวละครต่อไปเลยก็คือโมเบียสค่ะถ้าทุกคนเป็นแฟนสไปเดอร์แมนนะคะก็จะคุ้นๆกับโมเบียสมาบ้างนะคะเพราะว่าเคยรับบทเป็นตัวร้ายที่เคยต่อสู้กับสไปเดอร์แมนค่ะโดยโมเบียสนะคะมีสิ่งพิเศษก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นมนุษย์แวมไพร์เทียมค่ะเขามีคุณสมบัติคล้ายๆกับแวมไพร์เลยนะคะก็คือแบบว่าจำเป็นต้องดูดเลือดมนุษย์สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้ร่อนได้ไกลแบบบินได้คล้ายแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เชิงบินนะคะเราใช้คำว่าร่อนแทนเพราะว่ามันก็ยังไม่บินได้ 100% ขนาดนั้นนะคะแล้วก็ข้อเสียนะคะก็ได้รับจากแวมไพร์มาครึ่งนึงค่ะก็คือพออยู่กลางแจ้งแล้วเนี่ยร่างกายเขาจะอ่อนแอเฉยๆแต่ว่าไม่ถึงกับตายนะคะเขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะแล้วเขาก็จำเป็นต้องดื่มเลือดมนุษย์ตลอดเพื่อดำรงชีพนะคะแต่ว่าหลังจากเนี่ยโมเบียสได้เป็นวิลเลียนแล้วนะคะหลังจากสู้กับสไปเดอร์แมนเนี่ยเขาก็รู้สึกแบบกลับตัวกลับใจนะคะจนเริ่มมีความรับผิดชอบสำนึกคิดต่อสังคมมากขึ้นนะคะจนให้คำปฏิญาณเลยนะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะไม่ดื่มเลือดผู้บริสุทธิ์แบบว่าจะไม่ดื่มเลือดคนธรรมดาหรือว่าคนที่ไม่มีความผิดเขาหันไปดื่มเลือดคนที่แบบว่าชั่วร้ายพวกตัวร้ายคนอื่นแทนนะคะทำให้เขาเนี่ยมีความเป็นแอนตี้ฮีโร่หน่อยต่อไปเป็นตัวละครเบสนั่นเองครับเป็นนักดาบของฝั่งมาร์เวลเลยเขาเป็นลูกครึ่งแบบว่าแวมไพร์ใช่แต่ถ้าเจอมอร์เบียสอาจจะฆ่าก็ได้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ความเป็นมาของเขาคือเขาเป็นลูกครึ่งเพราะว่าช่วงที่แม่เขาลังจะคลอดโดนแวมไพร์กัดทำให้ระหว่างคลอดนั้นเขาได้แบบเลือดแวมไพร์มาครึ่งนึงจึงแบบว่าเป็นลูกครึ่งแวมไพร์ที่สามารถโดนแดดแล้วจะไม่เป็นอะไรได้และด้วยความที่ว่าแม่เขาโดนแวมไพร์กัดจริงแบบว่าทำให้แม่เขาตายขณะคลอดเขาและที่เขาแบบเกิดความเครียดแค้นให้กับพวกแวมไพร์มากว่าทำไมถึงทำอย่างนี้เขาปฏิญาณตนว่าจะฆ่าพวกแวมไพร์และช่วยเหลือพวกมนุษย์นั่นเองครับผมและทีนี้ก็เกิดอีเวนต์นี้จึงทำให้แบบว่าเข้าร่วมกับทีม Midnight Sun ของ Dr. Strange นั่นเองโอเคครับผมคราวนี้มาที่อีกตัวละครนึงเป็นตัวละครโปรดของผมเลยก็คือตัวละครที่ชื่อว่า Moon Knight นั่นเองครับก็มีซีรีส์อยู่ทาง Disney Plus ก็ไปหาดูกันได้บอกเลยครับว่าไม่ผิดหวังโอเคคราวนี้มาที่ตัวละครตัวนี้ครับตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่มีความมีเอกลักษณ์มากๆตรงที่ว่า1เลยเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีบุคลิกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบว่าบุคลิกของเด็กเนิร์ดหรือว่าเป็นบุคลิกของแบบว่าทหารรับจ้างหรือว่าจะเป็นบุคลิกของแบบว่าสปายอะไรเงี้ยแบบว่าสืบหาข่าวอะไรพวกนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบุคลิกของมูนไนท์ผมก็คือเป็นพลังที่ได้รับมอบมาจากเทพพระเจ้าองค์นึงเป็นเทพเจ้าของอียิปต์ชื่อว่าเทพคอนชูซึ่งเทพคอนชูเนี่ยเขาเป็นเทพแห่งการล้างแค้นเทพแห่งปกป้องนักเดินทางในยามค่ำคืนหรือว่าเรียกอย่างคือเป็นเทพแห่งดวงจันทร์ด้วยถึงได้ชื่อว่ามูนไนท์ไอ้พลังเนี่ยก็เลยมอบความแข็งแกร่งให้กับเขามอบการรักษาตัวเองให้กับเขาแล้วก็ความสามารถในการแบบว่าต่อสู้อะไรต่างๆให้กับตัวมาร์คสเปกเตอร์ซึ่งเป็นร่างโฮสต์ด้วยด้วยความที่เขาได้พลังมาจากเวทมนต์มาจากเทพเจ้าเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้าแก๊ปของดร.สเตนเลยว่าไอ้หมอนี่สามารถเอาเข้าทีมได้ก็จับมาใส่ในทีมมิดไนท์ซันนั่นเองครับผมคนสุดท้ายนะคะของฝั่งมาร์เวลนะคะนั่นก็คือ Ghost Rider นั่นเองค่ะซึ่ง Ghost Rider ที่ได้เข้าร่วมทีมมิดไนท์ซันนะคะก็คือรุ่น2ชื่อเดนนี่เคทนั่นเองค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน Ghost Rider ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะตัวประวัติของเคทเนี่ยเขาได้เป็น Ghost Rider มาจากแบบจิตใจมุ่งมั่นที่จะช่วยพี่สาวนะคะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเกิดเหตุลอบทำร้ายกันแถวซากหักปรักหักพังอะค่ะแบบว่าฝรั่งเขาจะมีเยอะพวกแบบซากกองขยะอะไรเงี้ยเขาก็ไปวัยรุ่นก็จะไปสูงสิงกันทีเนี้ยพี่สาวเขากับเขาอะโดนหนักทำร้ายเขาก็เลยแบบว่าหาทางจะช่วยพี่สาวก็เลยไปคุยกองขยะจนเจอกับมอเตอร์ไซค์ที่พอจะสตาร์ทติดนะคะซึ่งมอเตอร์ไซค์นั้นเนี่ยก็คือมอเตอร์ไซค์ที่แบบว่า Ghost Rider สิงอยู่นั่นเองนะคะพอเขาสตาร์ทติดมาเนี่ยเขาก็กลายเป็น Ghost Rider แล้วก็ตีพวกวัยรุ่นที่มาทำร้ายเขากับพี่สาวนะคะแต่ว่าพี่สาวเขาก็อยู่ในขั้นโคม่าภายหลังก็จากไปนะคะจากเหตุการณ์ที่แบ็คเอาท์นะคะที่เป็นวัมไพร์มาจัดการนั่นเองค่ะโอเคตัว Ghost Rider นะคะตั้งทีมเด็กไนท์ร่วมMidnight Sun เนี่ยร่วมกับโพลดร.สเตนเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบว่ามีพลังความสามารถพิเศษแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับทางความตายแล้วก็พลัง
เป็นต่างๆเป็นพลังจากซาตานอะไรประมาณนี้เนาะใช่ทำให้เขาเข้าเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในแกนนำผู้จัดตั้งด้วยค่ะอืมโอเคครับผมก็นี่คือประมาณทั้งหมดแล้วสำหรับตัวละคร5ตัวของเราจากทีม Midnight Sun ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นทีมปราบผีของฝั่ง Marvel นั่นเองครับ